สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งๆ ที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ